โอเคนะครับเรามาต่อกันเรื่อง quantization ของ field เนาะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราไปถึงไหนแล้วนะครับอาจารย์พยายามจะใช้วิธีการ quantization นะครับจาก classical mechanics มาเป็น quantum mechanics เนี่ยนะครับมาใช้กับตัว field theory ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเราแปลงนะครับตัว variable ที่เป็น independent variable ของเราเนี่ยนะครับคือ q และ q dot ขอโทษ q และ p นะครับให้มันกลายไปเป็น operator เนาะ x และก็ p ฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับใน quantization เราก็จะเรียนแบบมาเลยโดยการเอา field นะครับคือ phi เปลี่ยนไปเป็น operator นะครับก็คือ phi hat pi ก็เปลี่ยนไปเป็น operator เป็น pi hatแล้วครับเราก็ครอบมันลงไปด้วยนะครับตัว Poisson bracket version นะครับใน quantum mechanics เนี่ยนะครับจาก Poisson bracket ที่เราใช้เป็น object พื้นฐานที่เป็นในการเล่น algebra ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัว commutator ซึ่งเราก็จะทำแบบเดียวกันใน field theory เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอา commutator ของ phi นะครับมา commute กันนะครับก็คือ phi. phi กับ phi commute กันได้0 pi กับ pi commute กันได้0ไฟกับไพเนี่ยครับคอมมิวกันได้เดลต้าฟังก์ชันนะครับใน3มิตินะครับโดยที่มันจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้ตอนที่ x เท่ากับ y พอดีซึ่งนะครับพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะพยายามจะคำนวณหาแฮมิลโทเนียนของมันเนาะนะครับเพื่อที่จะโซลฟ์หาไออีควอเรชันขอโทษenergy ของระบบนะครับเพราะนั่นคือพอยต์ที่เราต้องการจะทำนะครับแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาเพราะว่านะครับมันมีจำนวน degree of freedom ที่เป็น infinity นะครับเพราะว่ามันไฟเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เราเลือกเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันเดียวนะครับมันค่อนข้างกว้างนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจะใช้นะครับ Fourier transform ในการแก้ปัญหานี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าการทำ quantization ของมันเนี่ยนะครับเราจะทำได้ยังไงบ้างอันดับแรกนะครับเรามาดูตัว Fourier transform ของไฟล์ก่อนแล้วกันเนาะนะครับอาจารย์จะพูดถึงนะครับ Fourier transform ของ classical field ก่อนนะครับก็คือตัวไฟล์นะครับของ xแบบไม่มีแฮทนะครับเอาไม่เอาแฮทนะครับไม่เอาแฮทมาเกี่ยวข้องสิ่งที่จะพบนะครับก็คือเราสามารถใช้นะครับตัว Fourier transform นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็น3มิติถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ต้องอินทิเกรตโมเมนตัมใน3มิตินะครับนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เวฟนัมเบอร์นะครับก็ใช้โมเมนตัมไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น2พายกำลัง3นะครับทุกคนน่าจะคุ้นกับของแบบนี้ไหมครับเนาะแล้วเราคูณด้วยเฟสนะครับแล้วคูณด้วยคอมโพเนนต์ของมันนะครับซึ่งก็คือไฟล์ที่ขึ้นกับโมเมนตัมแบบนี้ทุกคนคุ้นกับการทำฟูเรียร์ทรานสฟอร์มแบบนี้เนาะนะครับเรามองมันในลักษณะของนะครับตัวนี้เป็นเบสิสเนาะตัวนี้เป็นซัมเมชันนะครับตัวนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับก็จริงๆมันคือซัมของคอมโพเนนต์แล้วก็ไซโอเมก้าเอ็นทีแหละนะครับโดยคร่าวๆนะครับอันนี้ก็กลายไปเป็นซัมโคเฟเชียนต์คูณกับเบสิสนะครับอันนี้คือเบสิสครับอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ก็คือโคเฟเชียนต์นะครับแล้วก็มีซัมข้างหน้านะครับนี่คือฟอร์มของตัวclassical field โอเคนะครับมีใครไม่คุ้นกับของอันนี้บ้างครับโอเคหมดเนาะใช่ไหมไม่มีปัญหาเนาะนะครับทีนี้นะครับทันทีที่เรา impose แบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันมี property อันหนึ่งที่สำคัญแบบหลุดออกมาแบบทันทีเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเ
เนื่องจากว่านะครับเราพิจารณานะครับ real scalar field เพราะว่าเราพิจารณาฟิลตัวเดียวถูกไหมครับเราไม่ได้พูดถึงไฟล์หนึ่งไฟล์สองเรามารวมเป็นไฟล์ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เรากำลังพิจารณาตัว scalar field อยู่ดังนั้นนะครับ property อันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ star จะต้องเท่ากับไฟล์ทำไมอาจารย์ต้องไปแคร์กับการมี star ด้วยนะครับเหตุผลอันหนึ่งก็คือเห็นข้างในไหมมันมี i อยู่นะครับเราไปเลือก basis ที่มันเป็น complex number แบบธรรมชาติฉะนั้นนะครับเราควรจะ impose condition อะไรบางอย่างเพื่อจะตัดมันลงมาด้วยนะครับถามว่าใช้ size ใช้ cost แทนได้ไหมก็ได้แต่มันจะยากขึ้นเวลาเรา analyze นะครับมันจะมีปัญหาเวลาเรา analyze ไอ้ตัว equation of motion จริงๆนะครับฉะนั้น e ยกกำลัง i พวกนี้นะครับมันสะดวกกว่านะครับในการพิจารณาพวก equation ที่พอดิฟแล้วมันได้ตัวเดิมอ่ะมันจะง่ายนะครับพอเห็นภาพที่อาจารย์ต้องการจะสื่อเนาะนะครับไฟล์เนี่ยเป็น real เนาะเป็น real number แต่ว่า basis ที่เรา expand ลงไปมันเป็น complex number โดยธรรมชาติฉะนั้นเราจะต้อง impose condition ลงไปด้วยนะครับว่า condition ของไฟล์ tilde เนี่ยนะครับมีค่าเป็นอะไรซึ่งวิธีการ impose ก็คือเรา require ว่านะครับไฟล์จะต้องเป็น real ฉะนั้นไฟล์ star ก็ต้องเท่ากับไฟล์ถูกไหมนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์จะ require แบบนั้นนะครับแล้วก็เราใส่ star เข้าไปเนาะนะครับเราจะพบว่า file star นะครับมันก็จะกลายไปเป็น dp ตรงไพ่กำลังสามนะครับ e พอมันเป็น star ใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็นลบ px นะครับแล้วก็ file starP แบบนี้ครับแน่นอนนะครับถ้าเรากำหนดให้ basis มันมีลักษณะเป็น complex number เนี่ยครับเราก็ต้องพูดว่า component ก็ต้องสามารถเป็น complex number ได้ด้วยไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีทางเป็น real number ทางด้านซ้ายเห็นปะนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะต้องสามารถเป็น complex number ได้ด้วยอาจารย์ไปเติมข้างบนให้หมดเนาะครับเป็น complex ครับนี่ก็จะต้องเป็น complex ด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องใส่ star เอาไว้นะครับเพื่อให้บังคับมันว่ามันยังเป็นตัว complex อยู่ครับนี่คำถามคือนะครับถ้าอาจารย์ require ว่าให้มันเท่ากับตัวไฟล์เฉยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ใน basis เดียวกันใช่ไหมครับมันไม่ได้สั่นด้วยโหมดเดียวกันโหมดมันต่างกันไปนิดนึงเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับทริคในการทำก็คืออาจารย์จะทำแบบนี้นะครับจากนี้มานี่เนี่ยนะครับอาจารย์จะเปลี่ยน p นะครับไปเป็นลบ p นะครับคือตัวโมเมนตัมที่เราพิจารณาเนี่ยครับเราฟลิปโมเมนตัมกลับมาทุกตัวที่เราอินทิเกรตหมดเลยนะครับแทนที่จะอินทิเกรตไปข้างหน้าใช่ไหมเราอินทิเกรตถอยหลังนะครับเอาอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่านะครับการฟลิปการอินทิเกรตแบบนี้เนี่ยครับก็คือสมมุติเรามี p อยู่ตรงนี้เนาะครับแล้วเราก็ฟลิปมาเป็นตรงนี้นะครับการฟลิปการอินทิเกรตแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ส่งผลอะไรกับตัวอินทิกรัลของเราถูกไหมนะครับเพราะว่าเราอินทิเกรตทั้ง space อยู่แล้วถูกไหมนะครับเราจะไปอินทิเกรตใน direction ที่เป็นลบเนาะแล้วครบทั้ง space หรือใน direction ที่เป็นบวกแล้วครบทั้ง space ก็มีค่าเท่ากันเคลียร์ไหมนะครับการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ของการทำอินทิกรัลดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าครับตัวแปรที่อาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะกลายไปเป็นโมเมนตัมเหมือนเดิมทันอาร์กิวเมนต์ที่อาจารย์พูดไหมครับใครไม่โอเคยกมือเย็บคุมครับโอเคติดตรงไหนครับไม่เข้าใจพอยท์ที่ตรงบอกทีว่าทำไมมันยังเท่าเดิมใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเราทำอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆไล่ไปนะครับอาจารย์จะบอกว่าครับไม่น่าลบที่เขียนไปแล้วโทษโทษโมันควรจะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเราทำอย่างนี้นะครับเราจะบอกว่าครับ p prime นะครับเท่ากับลบ p นะทุกคนน่าจะโอเคใช่ไหมอาจารย์แค่เปลี่ยนตัวแปรถูกไหมครับแทนที่จะอินทิเกรตใน p อาจารย์ไปเปลี่ยนในอินทิเกรตในลบใน p prime แทนฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็น p prime แบบนี้เลยทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าตัวหน้าอาจารย์จะยังไม่ใส่เป็น p prime แล้วกันเนาะนะครับ
เคลียร์ไหมครับอาจารย์บอกว่า p prime คือลบ p นะครับฉะนั้น p ก็กลายเป็นลบ p prime แล้วก็เราก็จะได้ relation ด้านล่างเคลียร์เนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าอาจารย์อินทิเกรตเนี่ย infinity นะครับตัวขอบเขตของอินทิกรัลของเราเนี่ยครับสีนี้แล้วกันเนาะขอบเขตของอินทิกรัลของเราเนี่ยครับมันเป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยครับเราจะอินทิเกรตใน p หรือ p prime เนี่ยครับก็ไม่ต่างกันถูกไหมครับเราจะเปลี่ยน direction ในการอินทิเกรตแล้วเราขยายไปจากอินฟินิตี้ไปลบอินฟินิตี้นะครับมันมีค่าเหมือนเดิมไปเลยทันพอยต์นี้ไหมครับทันครับเนาะเพราะมันมีลักษณะที่สมมาตรอยู่นะครับเราคูณอินทิเกรตไปลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นจะสามารถเติมอันเนี้ยไปเป็นไพรม์ได้ทันทีเลยเข้าใจไหมนะครับตอนที่อาจารย์ยังไม่เติมไพรม์เนาะนะครับอาจารย์แค่เปลี่ยนจากโนเทชันจาก p เป็น p ไพรม์เนาะนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเราเปลี่ยนกลับมานะครับเปลี่ยนกลับมาคืออะไรนะครับอาจารย์บอกว่า p เท่ากับ p ไพรม์อีกรอบนึงนะครับเอา p ไพรม์ไปใส่ใน p อีกรอบนึงดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันคือ dp i p x by tilde star นะครับแล้วก็ลบ p เนาะครับเราเปลี่ยนชื่อได้ถูกไหมครับอันนี้อาจารย์แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆเพราะนี่มันคือเราเรียกมันว่า dummy index นะครับมันคือตัวแปรที่ใช้ในการอินทิเกรตคุณจะเปลี่ยนอะไรก็เหมือนกันเคลียร์เนาะนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าครับถ้าเรามาจับให้มันไปเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งตาม definition อันแรกเนี่ยครับมันคือตัวนี้เนาะเนาะถ้าทุกตัวมันเท่ากันหมดแล้วนะครับคือตัว basis หรือตัวที่มันเป็นตัวสั่นเนี่ยมันเท่ากันนะครับ coefficient ก็จะถูกบังคับให้มันต้องเท่ากันถูกไหมครับ coefficient ก็จะถูกบังคับให้มันเท่ากันดังนั้นนะครับ phi star p นะครับเท่ากับ phi ลบ p ครับเอาลบไปข้างหน้าก็ได้ลบไปข้างหลังก็ได้ครับเหมือนกันเพราะว่ามันกลับข้างกันได้ถูกไหมครับคืออาจารย์ใส่ star ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ condition ที่เราต้องการจะใช้ในการ impose พวก complexขอโทษ impose การเป็น real field ของมันเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเคลียร์ไหมครับซึ่งก็ make sense ถูกไหมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าไฟเนี่ยครับไฟใน position space x นะครับมี degree of freedom จำนวนหนึ่งถูกไหมครับแล้วมันเป็น real numberพอเราเปลี่ยนทำ Fourier transform ไปเป็นไฟที่อยู่ในโมเมนตัมสเปซคือไฟทิลด้าเนี่ยครับแล้วเราให้มันเป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับมันมีจำนวน degree of freedom เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถูกป่ะฉะนั้นนะครับมันจะต้องการ condition อะไรบางอย่างในการตัดมันลงให้มันเหลือ degree of freedom ที่เท่ากันในการทำ Fourier transformation เข้าใจ point นี้ไหมนะครับหมายความว่าตอนแรกเนี่ยครับไอตัว real space ไอประทุษreal function phi เนี่ยนะครับที่อยู่ในโมเมนต์ที่อยู่ใน position space นะครับมันมีแค่เป็น real number ฉะนั้นมันก็จะมี degree of freedom ชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราแปลงทำ Fourier transform ไปแล้วแล้วเราบอกว่า phi tilde เป็น complex ได้ด้วยเนี่ยครับมันจะมีค่า degree of freedom เป็น2เท่าซึ่งเราจะต้องตัดมันลงนะครับมันจะต้องมีการพับทบอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยครับทำ Fourier transform ไปแล้วเนี่ยครับ information มันเพิ่มขึ้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับมัน information มันควรจะเท่าเดิมหรือลดลงครับซึ่งนั้นหมายความว่าครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ทิลด้าเนี่ยก็ต้องการ condition บางอย่างมาตัดมันครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการตัดก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือไฟล์ star นะครับถ้าเอา complex number ของมันเองเนี่ยมาทำนะครับมันจะมีค่าเท่ากับการกลับ direction ของ momentum ครับซึ่งก็ make sense เนาะมันเป็นการ cut degree freedom ลงมาครึ่งหนึ่งทัน point นี้ไหมครับโอเคครับทีนี้นะครับลองพิจารณา
equation of motion นะครับสำหรับนะครับไฟล์ทิลด้ากันนะครับที่เป็น Fourier Transform Field นะครับที่เราแปลงไปแล้วเนาะมาลองมาดูกันเนาะ equation of motion ของเอาอะไรดีสมมุติให้มันเป็น massive นะครับ scalar field ก็ลากรังเจียนของมันก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ2 d mu phi d mu phi เนาะเราพิจารณาถึงตัวนี้เนาะนะครับ equation of motion ของมันคืออะไรนะจำได้ไหมเอ่ยตัวนี้เนาะนะครับ d mu phi d mu phi บวกนะครับ m square phi เท่ากับ0อันนี้เราทำไปแล้วเนาะจำได้ไหมเอ่ยเนาะนี่คือ equation of motion ที่เรามีทีนี้นะครับถ้าอาจารย์ทำ Fourier transform เนาะของตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำ Fourier transform เนี่ยครับอาจารย์จะแยกอะไรนะคอมโพเนนต์ของเวลาออกมาก่อนเนาะนะครับเป็น d by dt square นะครับลบด้วย gradient square นะครับของ phi บวกเข้าไปเลยแล้วกันนะบวก m square phi กับ0แบบนี้ทีนี้นะครับถ้าอาจารย์ทำ Fourier transform ครับก็คือเราเปลี่ยนจาก x ไปเป็น t ถูกไหมครับเราทำ Fourier transform เราก็เขียนมันในรูปของ dp t นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i p x นะครับแล้วก็ phi ทิลดา p เท่ากับ0นะครับเราทำ Fourier transform ลงมาเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหาว่าไอ้ตัวดิฟหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันจะเข้าไปเจอตัวไหนบ้างนะครับสิ่งที่มันจะไปเจอเนี่ยครับก็คือตัวนี้มันก็จะเข้าไปแปะกับตัวนี้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวที่มี x y z อยู่ถูกไหมครับซึ่งครับตัว gradient ของ e ยกกำลัง i p x เนาะถ้าจะกระจายออกมาถูกไหมครับก็จะกลายเป็นจะเขียนเป็น i j k แล้วกันเนาะจะเขียนเป็น i p x x p y y e z z อย่างนี้เนาะแล้วก็ d t f x นะครับแล้วก็ j นะครับ t y ครับ i p x x p y y p z z นะครับก็บวกกับ k นะครับ d z e กำลัง i p x x p y y p z z นะครับแบบนี้เนาะพอดิฟตัวบนนะครับเกิดอะไรขึ้นสีแดงนี่แหละครับเราก็จะได้ i ออกมาเนาะครับแล้วก็ i p x แบบนี้ถูกไหมครับเนาะแล้วก็ฟังก์ชันเดิมบวกกับ j นะครับแล้วก็ i p y การดิฟ y ลงมาก็จะมี i p y ตกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเดิมบวกกับ k นะครับแล้วก็ i p z e ยกกำลัง i ฟังก์ชันเดิมทันไหมครับ เนาะดังนั้นนะครับตัว gradient ของฟังก์ชันเนี้ย
ครับมันก็จะกลายไปเป็น IP นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้แหละเห็นภาพไหมครับเพราะว่าอาจารย์สามารถดึงทุกอย่างร่วมออกมาได้ใช่ไหมครับฟังก์ชันเนี้ยนะครับก็ดึงมาทางขวาได้เนาะนะครับตัว i เนี่ยอาจารย์ก็ดึงออกมาข้างนอกได้เนาะนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็จะกลายไปเป็น i p x บวก j p y บวก k p z ซึ่งก็คือโมเมนตัม p ฉะนั้นการเอาเกรเดียนต์ไปแปะกับ exponential แบบนี้นะครับเราก็จะได้ i p เวกเตอร์ออกมาเนาะฉะนั้นก็จะเดาได้ไม่ยากว่าถ้าอาจารย์ทำอันนี้ square นะครับเราจะได้อะไรแล้วก็แปะข้ามไปใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น i square นะครับแล้วก็ p dot p ถูกปะเนาะแล้วก็ e กำลัง i p x ฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ลบนะครับ p square e กำลัง i p x โดยที่ p square คือขนาดของโมเมนตัมเนาะทันเนาะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราปลั๊กมันกลับเข้าไปนะครับตัว equation นู้นนะครับลบตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นบวกโมเมนตัมสแควร์บวก m สแควร์นะครับแล้วก็ phi integral d 3 p pi กำลังสาร i t x phi tilde เท่ากับ0แบบนี้เคลียร์นะครับเนาะซึ่งนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถแปะมันเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าตัว gradient operator เนี่ยมันไปแปะกับตัว basis เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับฉะนั้นมันสามารถลากผ่านไปได้เลยเท่ากับ0แบบนี้นะครับอาจารย์ดึงผ่านไปได้เลยพอดึงผ่านปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้มันคือออสซิเลเตอร์เนาะนะครับมันเป็นตัวสั่นเนาะครับมันมีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามค่า x นะครับที่เราพิจารณาซึ่งอันเนี้ยเป็นจริงในทุก xถูกไหมครับซึ่งการสั่นเนี้ยนะครับมันเปลี่ยนค่าตาม x ไปได้เรื่อยๆฉะนั้นนะครับถ้าเราเจออินทิกรัลของฟังก์ชันที่เปลี่ยนค่าไปได้เรื่อยๆนะครับคูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งเรามันเท่ากับ0เสมอนะครับไม่ว่าเราจะเลือกค่า x เป็นอะไรก็ช่างนะครับคำตอบเดียวที่สามารถทำให้อันนี้เป็นจริงได้ก็คือก้อนนี้ต้องเป็น0ตามทันไหมครับตัวที่มันสั่นเป็นเวฟอะนะครับแล้วมันไปคูณกับโคเฟเชียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่ามันเป็นแฟลตนะครับมันเป็นศูนย์เลยนะครับโคเฟเชียนทุกตัวที่คูณอยู่ต้องเป็นศูนย์ไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กมีใครไม่เก็ตไหมมันนิยามเดียวกับอาร์บิทรารีนะครับใช่ครับมันคือหลักคิดเดียวกันเลยครับมันเป็นอาร์บิทรารีฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ซึ่งนะครับเราก็จะได้ equation อันนี้ออกมาทันทีเนาะนะครับ e o m นะครับ equation of motion เนาะก็จะกลายเป็นนะครับสมการที่หน้าตาคุ้นมากอันหนึ่งเนาะสมการที่เป็นจริงเสมอนะครับสมการที่หน้าตาคุ้นมากๆอันหนึ่งนะครับโอเคจดทันไหมอาจารย์เปลี่ยนหน้าได้ไหมครับเปลี่ยนหน้านะโอเคครับทีนี้นะครับมันคุ้นจากสมการหน้าตาประมาณไหนบ้างเนาะ
อันดับแรกนะครับจำไอน์สไตน์ relation ได้ใช่ไหมครับนะครับเราบอกว่านะครับ e square นะครับคือ p square บวก m square ถูกป่ะนะครับฉะนั้นอันเนี้ยนี่คือพลังงานเลยเนาะนี่คือพลังงานสแควร์ทันทีเลยอันดับแรกเนาะนะครับเราสามารถเขียนในรูปแบบนี้ได้ทันทีทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีเนาะนะครับอาจารย์ไม่ใส่ c เพราะ c เป็นหนึ่งเนาะอย่าลืมนะครับอันนี้คือ natural unitข้อสองนะครับสมการนี้นะครับมันคือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์เราก็จะเริ่มงงนะครับว่าทำไมมันข้ามไปเรื่องกันได้นะครับเพราะว่าเรากำลังทำฟิลอยู่ใช่ไหมนะครับฟิลมันคือฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าความน่าตกใจของมันก็คือพอเราแตกมันในรูปของฟูเรียร์ทรานสฟอร์มปุ๊บเนี่ยครับมันกลายไปเป็นโหมดของการสั่งนะครับมันกลายไปเป็นโหมดของการสั่งหมายความว่ายังไงนะครับลองมองดูอีควอชันนี้ในแง่ของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ดูดีๆเนาะนะครับจะสามารถเขียนพวกนี้นะครับเป็นดิฟสองครั้งนะครับของตัวแปรอันหนึ่งเนาะนะครับเขียนแล้วนะครับเท่ากับนะครับเลขลบอันหนึ่งนะครับคูณกับตัวมันเองนี่คือสมการของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์เป๊ะๆเลยใช่ไหมนะครับพวกเราคุ้นสมการนี้ไหมนะครับถ้าไม่คุ้นเนาะจะเขียนข้างๆอย่างนี้แล้วกันนะครับมันคือ x dot dot นะครับเท่ากับลบโอเมก้าสแควร์ x คุณยังนะครับนี่คือสมการฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์เป๊ะๆเลยถูกไหมครับหรือเขียนนี้ก็ได้นะครับนี่คือคลาสสิกฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ที่เรารู้จักกันนะครับมีใครไม่คุ้นกับอันนี้บ้างครับคุ้นเนาะนะครับสมการด้านข้างนี่คือการสั่นของสปริงอ่ะนะครับฉะนั้นการสั่นของสปริงเนี่ยครับเราจะได้ความเร่งเท่ากับลบของ x ใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้เนาะนะครับไหนๆก็ไหนๆเอามันให้สุดนะครับ f เท่ากับลบ kx เท่ากับ ma ใช่ไหมนะครับฉะนั้น a เท่ากับลบ k ส่วน m คูณ x นะครับนี่ก็คือสมการนี้เลยถูกไหมคุณเคยดีใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเนาะนะครับซึ่งตัวเนี้ยครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับมาครับตัว p square บวก m square เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็น oscillation frequency นะครับคือการสั่นนะครับเราจะเรียกว่าโอเมก้า p square นะครับก็จะอยู่ในโหมดของ p กับ m ซึ่งมันคือพลังงานของ p square ด้วยครับแต่ว่าอาจารย์จะนิยามให้มันเป็นโอเมก้าแทนครับให้มันอยู่ในรูปของการสั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับ EOM นะครับของ Fourier Transform Field เนี่ยนะครับก็คือดิฟสองครั้งนะครับบวกกับโอเมก้าพีสแควร์นะครับคูณกับไฟทิลดาพีเท่ากับศูนย์เคลียร์ไหมครับโอเคครับมีใครถามอะไรไหมครับเท่าที
ม่มีเนาะถ้างั้นนะครับก่อนที่เราจะไป analyze ข้อมูลนี้กันเนี่ยครับอาจารย์ถามก่อนว่าพวกเราคุ้นเคยกับพวก simple harmonic oscillator ขนาดไหนคุณมีนะครับโอเคเราเคยใช้พวก ladder operator พวกนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในปอตรีเคยเนาะ พอโทนี่เคยแน่ๆใช่ไหมครับไม่มีปัญหาปอตรีจำได้ไหม ladder ในสปริงครับเอ้ยในฮาร์โมนิกนะครับใช่ครับ ladder ครับ raising lowering สอนแล้วเนาะอาจารย์ในควอนตัมไม่ใช่ไหมครับเอออาจารย์ควอนตัมสอนเนาะส่วนปอโทอาจารย์ควอนตัมก็สอนแน่ๆใช่ไหมครับค่อนข้างมั่นใจแต่ปอตีเนี่ยอาจารย์จำไม่ได้ว่าสอนไปหรือเปล่าแต่น่าจะสอนเนาะใช่ไหมโอเคครับถ้างั้นอาจารย์ทำแบบรีวิวแบบเร็วๆได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรามากนะครับคือจริงๆจะไม่รีวิวก็ได้แต่ว่าน่าจะงงพอสมควรเนาะโอเคครับครับรีวิวแบบโคตรเร็วครับของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ครับ simple sh simple harmonic oscillator hos ไปว่าครับ simple harmonic oscillator เนาะอาจารย์จะทำแบบเร็วๆให้ดูแล้วกันเนาะนะครับลองพิจารณาระบบของฮามิลตันเนียนนะครับที่เป็น p square แบบนี้นะครับส่วนคือจริงๆมันควรจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับ p square ส่วน 2m อาจารย์เขียนให้ครบแล้วกันนะครับ1 2 โอเคk x กำลัง2เนาะเราทำคลาสสิกเนาะใช่มั้ยครับQ Q โทษตอนนี้งงครับนึกว่าจะทำควอนตัมเอา P กับ Q ก่อนเนาะนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับอาจารย์จะเซตให้นะครับ M เป็น1เนาะแล้วก็คูณ M เข้าไปนะครับฉะนั้น H คูณ M ครับก็คือ H ครับก็คือ P square ส่วน2ครับอาจารย์แอบซอบทุกอย่างเข้าไปแล้ว KM เนี่ยครับอาจารย์นิยามเป็นโอเมก้าสแควร์จนคูณ m แล้วก็แอบซอบเข้าไปนะครับในฮาร์โมนิกเนียนครับเอาตรงๆอย่างนี้เลยเพื่อให้มันลดของพวกนี้ลงนะครับเราจะได้ไม่ต้องเขียนตัวแปรซ้ำซ้อนเยอะนะครับแล้วเราก็ใช้แค่โอเมก้าด้วยถูกต้องไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำครับเสร็จแล้วนะครับอาจารย์โปรโมทขึ้นมาครับในลักษณะที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเนาะแต่ก็เขียนเป็น p square นะครับส่วน2อาจารย์ต้องโปรโมทอันนี้ดินะครับขอโทษครับทำเป็น quantization นะครับ p square ส่วน2นะครับบวกกับ1ส่วน2 omega square x square แบบนี้นะครับโดยที่นะครับ x กับ p อันนี้คือ one dimension เนาะนะครับคือ i เนาะครับนี่คือ one dimensional case นะครับเราสามารถ solve อันนี้ได้นะครับโดยการครับเปลี่ยนตัวแปรนะครับจาก px นะครับหรือ xp ก็ได้นะครับไปเป็น a a dagger เนาะนะครับซึ่งครับอาจารย์ก็จะนิยามให้ a ครับอยู่ในฟอร์มนี้ครับก็คือโอเมก้าส่วน2นะครับ xi นะครับ2โอเมก้า p นะครับส่วน a ดักก้าเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าทั้ง x ทั้ง p เป็นเฮอร์มิเชียนเนาะครับเป็น physical solvable ฉะนั้นตัวที่ต้องใส่ complex conjugate ก็มีแค่ลบ i
ซึ่งนะครับเราสามารถแปลง a กับ a ดักก้านะครับไปเป็น x กับ p ได้ด้วยนะครับโดยการทำ inverse นะครับก็คือ x นะครับจะเป็นขอเช็คกันนะนะครับรูท2โอเมก้าพวกเราลองไปเช็คเองแล้วกันเนาะนะครับอันนี้พวกเราน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะครับซึ่งขออนุญาตไม่เขียนอะไรให้มันลกแล้วกันเนาะเขียนแบบนี้ไปเลย ถ้าใครไม่คุ้นก็พูดตอนนี้นะครับอาจารย์จะได้เขียนให้ละเอียดขึ้นแต่เคยเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งใช่ไหมแปลว่าไม่มีปัญหานะครับคิดว่านะอาจจะไม่ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เนาะหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันนะคิดว่าครับแต่ว่าหลักการมันน่าจะคล้ายๆกันเหมือนกันเนาะครับก็คือเราแค่แปลงให้มันอยู่ในรูปของ a a และ k แล้วก็เขียนแฮมิลโทเนียนให้มันอยู่ในเซตๆหนึ่งออกมาเนาะซึ่งนะครับเราสามารถหาครับคอมมิวเตอร์ของ aเอดักก้าได้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับถ้าเราหา a ดักก้าครับเนาะมันก็คือใส่ a ตัวนี้ลงไปเนาะนะครับแค่ส่วน2 x p √2 โอเมก้าครับแล้วก็โอเมก้าส่วน2 x นะครับลบ i e แล้วก็รูท2โอเมก้าแบบนี้ทีนี้เรารู้ว่านะครับ x กับ x มันคอมมิวกันแล้วก็ p กับ p มันคอมมิวกันเนาะฉะนั้นเป็นเรากระจายคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับแล้วก็พิจารณาเฉพาะเทอมที่มันเป็น x กับ p คอมมิวกันก็พอนะครับนั่นหมายความว่านะครับเราก็ต้องแค่เราก็ต้องคิดแค่ตัวนี้ครับคูณกับแค่ส่วน2นะครับp x เนาะนะครับเอาไขว้กันก่อน1ทีนะครับแล้วก็ไขว้กันอีกทีนึงนะครับเป็นลบโอเมก้าส่วน2 i รูท2โอเมก้าครับแล้วก็ x p เปลี่ยนเนาะนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัดกันเนาะนะครับเป็น i ส่วน2นะครับแล้วอันนี้ก็ตัดกันเนาะนะครับตัวข้างในนะครับตัวนี้คือ i ตัวนี้คือลบ i เนาะเพราะว่าการเปลี่ยนคอมมิวเตอร์สลับที่ก็จะได้ลบนะครับฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าอันนี้นะครับทั้งก้อนเนี่ยครับก็จะกลายเป็น i square แล้วก็มีลบข้างหน้าแล้วก็มี2ข้างหลังเนาะเราก็จะได้เป็น1ส่วน2นะครับอันนี้ก็ได้1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นลบ i คูณ i มันเป็นบวกเนาะนะครับก็เป็นบวก1ส่วนด้วย1ส่วนรูท2คูณ1ส่วนรูท2เป็น1ส่วน2นะครับฉะนั้นพอรวมกัน2ฝั่งปุ๊บมันก็จะเป็นเลข1นะครับ1ส่วน2บวก1ส่วน2ได้1นะครับนั่นคือกฎของการทำคอมมิวเตอร์ของ a และ a ดักก้านะครับเคลียร์มั้ยเอาล่ะนะครับจะทันมั้ยฮามิลโทเนียนของเรานะครับก็แปลงได้แบบตรงๆเลยถูกไหมครับเมื่อกี้เรามี p square ส่วน2เนาะนะครับบวกกับ2โอเมก้า square x ครับแล้วก็แค่ไปยัดไอ้พวกนี้ลงมาเนาะนะครับ p square นะครับก็คือโอเมก้าส่วน2อันนี้ขอโทษมีลบ i ด้วยครับก็คือก้อนนี้คูณกันเนาะเนาะบวกกับ1ส่วน2นะครับโอเมก้าสแควร์ครับแล้วก็ x ก็คือก้อนนี้ครับ
square ถูกไหมครับอาจารย์แปลงกลับแล้วก็ยัดมันกลับเข้าไปในฮามิลตันเนียนนะครับซึ่งนะครับเราก็จะพบว่าไอ้ลบ i square ใช่ไหมครับลบคูณลบได้บวกเนาะลบหายไป i square ได้ลบนะครับเราได้ลบ1ส่วน2คูณ1ส่วน2เนาะเพราะว่า root 2กำลัง2เป็น2นะครับแล้วก็มีโอเมก้าโผล่มาตัวหนึ่งนะครับเคลียร์เนาะนะครับส่วนโอเปอเรเตอร์ข้างในนะครับเป็น a ลบด้วย a ดักก้าคูณด้วย a ลบด้วย a ดักก้าจะต้องเขียนในรูปของโอเปอเรเตอร์คูณกันในรูปของสแควร์เนาะนะครับส่วนตัวเลขที่เป็นสเกลาร์ข้างหน้าจะดึงออกมาได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วน2นะครับโอเมก้าสแควร์ครับ1ส่วน √2ก็จะกลายเป็น1ส่วน2เป็น1ส่วน2โอเมก้าครับตัดโอเมก้าออกก็จะเป็นโอเมก้าส่วน4เท่ากับข้างหน้าเป๊ะเลยแล้วข้างหลังนะครับก็จะเป็น a บวก a ดักก้าครับคูณ a บวก a ดักก้าเนาะนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับอาจารย์สามารถเขียนพวกนี้นะครับในรูปของโอเมก้าส่วน4ข้างหน้าเลยเพราะว่าเราสามารถดึงมาได้ทั้งหมดเนาะแล้วก็นะครับข้างใน อาจารย์ก็จะกระจายโดยที่ข้างหน้าจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าอันหนึ่งเนาะนะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นลบนะครับ a a ลบ a a ลบ a a บวก a a โอเคนะครับตามนี้เลยเนาะบวกกับนะครับ a a บวกกับ a a บวกกับเขียนบรรทัดดีกว่าบวกกับ a ดักก้า a นะครับบวกกับ a a ดักก้าบวกกับ a ดักก้า a ดักก้าเนาะโอเคนะครับเคลียร์เนาะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าครับไอตัวนี้กับตัวนี้มันก็จะแคนเซิลกันเพราะข้างหน้าเป็นลบกับบวกนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้กับตัวนี้ครับก็จะแคนเซิลกันเพราะมันเป็นลบกับบวกนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยครับมันจะไม่แคนเซิลกันละเพราะว่ามันจะรวมกันเป็น2เท่ามันเป็นลบกับลบเนาะลบคูณลบได้บวกครับมันจะกลายเป็นบวกเจอกับบวกบวกกับบวกเจอกันเป็น2เท่านะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้ง2เทอมเนี่ยมันกลายเป็น2เท่าทั้งคู่เลยเนาะดังนั้นอาจารย์จะเขียนเป็นโอเมก้าส่วน2นะครับของ a ดักก้า a บวก a a ดักก้าแบบนี้เนาะเคลียร์มั้ยครับ ครับซึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะปรับนะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเท่ากับ1ซึ่งมันคือ a a ดักก้าลบด้วย a ดักก้า a ถูกไหมครับเนาะครับพวกเราทันเนาะมีปัญหาเนาะนะครับเราจะสามารถใช้ a ดักก้านะครับไปเป็น1บวกด้วย a ดักก้า a นะครับแล้วเราก็ยัดมันกลับเข้าไปในนี้เนาะดังนั้นนะครับ Hamiltonian operator ในรูปของ ladder operator ก็จะกลายเป็นโอเมก้าส่วน2นะครับ a ดักก้า a บวกกับ1บวกกับ a ดักก้า aซึ่งเราก็จะได้เป็นโอเมก้าส่วน2นะครับ2 a ดักก้า a บวก1ซึ่งครับเราจะได้เป็นโอเมก้า a ดักก้า a บวก1ส่วน2ทันทันไหมเลยเร็วไปป่ะมีใครไม่ทันเลยบ้างครับบอกได้นะโอเคครับน่าจะแฮปปี้นะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรา
ไปกันต่อเนาะนะครับอันนี้คือการ formulate Hamiltonian ให้มันอยู่ในรูปของ A แล้วก็ A dagger ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการพูดถึง state ของอนุภาคนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปตีความหมายของตัว Hamiltonian พวกนี้แล้วก็ตีความหมายของladder operator พวกนี้นะครับเรามาดู property บางอย่างที่สำคัญก่อนเราพิจารณาตัวนี้ก่อนเนาะนะครับตัวคอมมิวเตเตอร์ระหว่างแฮมิลตันเนียนแล้วก็เอดักกาก่อนนะครับเอาอะไรก่อนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้หมดเลยครับเราก็จะพบว่านะครับมันคือโอเมก้าเอดักกาเอบวก 1.2 นะครับแล้วก็เอดักกาซึ่งคอมมิวเตอร์ของมันเนี่ยครับไอตัวหลังมันเป็นนัมเบอร์ถูกไหมครับไอ102มันเป็นนัมเบอร์102คูณโอเมก้าเป็นนัมเบอร์ฉะนั้นมันก็จะหายไปนะครับเราก็จะได้เป็นโอเมก้า A ดักก้า A A ใครไม่ทันบอกนะครับอาจารย์รีวิวที่เร็วมากๆอันหนึ่งซึ่งกลัวพวกเราไม่ทันอยู่ส่วนอันข้างหน้านี้เนี่ยครับถ้าเราจะทำต่อเนาะนะครับเราพบว่าเรามีคอนดิชันที่เป็น a b a a b c แบบนี้เนาะครับเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะครับ a b c ครับมันคือ a b c บวกกับเอ้ยลบกับ cA B แบบนี้เนาะนะครับเราสามารถทำให้มันเป็น A B C นะครับแล้วก็ลบกับนะครับ A C B บวกกับ A C B ครับลบกับ C A B แบบนี้ได้โดยการเติม2เทอมนี้เข้าไปครับลบกับบวกเข้าไปเสร็จแล้วเรากรุ๊ปไอ้พวกนี้เข้าไปด้วยกันเนาะนะครับมันจะกลายเป็น A นะครับแล้วก็ B คอมมิวกับ C เนาะเอา2เทอมแรกเข้ามารวมกันนะครับเราจะได้เป็น A ดึงออกมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วกลายไปเป็น BC ลบ CB ใช่ไหมนะครับก็จะกลายเป็นคอมมิวเตอร์ระหว่าง B และ C นะครับส่วนตัวหลังเนี่ยนะครับถ้าเราดึง B ออกมาทางด้านขวานะครับมันจะกลายไปเป็นคอมมิวเตอร์ระหว่าง A และ Cมีใครไม่ทันพอยต์นี้บ้างจำได้ไหมไม่เร็วไปเนาะครับกันต่อนะครับดังนั้นนะครับไอตัวข้างหน้านี้นะครับตัว H A dagger นะครับก็จะกลายไปเป็นโอเมก้าครับแล้วก็ครับถ้ามอง A dagger เป็น A ใหญ่เนาะเราก็จะได้เป็น A dagger นะครับแล้วก็คอมมิวเตอร์ลอง A แล้วก็ A ดักก้าอย่างนี้เนาะบวกกับนะครับอาจารย์ดึง B ไปข้างหลังเนาะซึ่ง B คือ A เฉยๆนะครับแล้วมันก็จะกลายไปเป็นคอมมิวเตอร์ลอง A ดักก้า A ดักก้าตามทันไหมครับแป๊บนึงนะครับหน้าจอค้างหน้าจอขยับยังครับยังอยู่มันไม่ขยับใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจันแช่ไหมตัวทีครับไปโดนสายนิดนึงแล้วมันก็ไปเลยขึ้นไหมขยับไหมโอเคขยับแล้วเนาะเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเค
คเนาะนะครับเราจะเห็นว่าถ้าจะทำแบบนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์เลยเพราะมันเป็นออปเปอเรเตอร์ตัวเดียวกันที่มันคอมมิวกันถูกไหมครับเราก็จะได้เอไดก้าคอมมิวกับเอไดก้าก็คือศูนย์ตัวนี้นะครับคือ1เนาะเพราะ a กับ a ไดก้าคอมมิวกันเราได้1 ดังนั้นนะครับ s กับ a ไดก้านะครับคอมมิวกันได้โอเมก้า a ไดก้านี่เป็น property อันแรกนะครับของตัวพวก harmonic oscillator ที่เราจะได้คุยกันเคลียร์ไหมนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถหานะครับ h กับ a ได้ด้วยขึ้นหน้าหน่อยดีกว่าจดทันไหมครับเราสามารถตัวนี้ได้เนาะครับก็แบบเดียวกันถูกไหมครับก็คือโอเมก้านะครับแล้วก็ a ดักก้า a นะครับบวก1ส่วน2นะครับแล้วก็ a แบบนี้ตัวหลังเป็น number กับ operator นะครับคอมมิวกันชัวร์ๆนะครับกระจายปุ๊บคอมมิวเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือโอเมก้านะครับแล้วก็ a ใช่ไหมซึ่งนะครับตามกฎเดิมที่เราทำแบบหน้าที่แล้วนะครับก็จะได้เป็นโอเมก้านะครับของ a แบบนี้ถูกปะนะครับเดี๋ยวนะฉันเอาอะไรขึ้นมาก่อนนะอ๋อตัวนี้ขึ้นมาก่อนโอเคนะครับได้เป็น a นะครับ a บวกกับนะครับ a ทำทันไหมอ๋อเรามองตัวแรกสุดครับเป็น a ใหญ่แล้วก็ย้ายไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์ที่เหลือครับซึ่งอันนี้เป็น0นะครับตัวนี้ครับเป็นอะไรลบ1ถูกไหมนะครับเพราะว่า a ดักก้าคอมมิวกันได้1นะครับฉะนั้น a ดักก้า a คอมมิวกันได้ลบ1นะครับดังนั้นเราจะได้นะครับเป็นลบโอเมก้า a เคลียร์ไหมเนาะซึ่งนี้ก็จะกลายไปเป็นอีกคอนดิชันหนึ่งเนาะนะครับที่จะได้ใช้ก็คือ h a นะครับเท่ากับโอเมก้า a ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันที่เราทำไปแล้วเนาะครับ a ดักก้าครับเท่ากับบวกโอเมก้า a ดักก้าโอเคไหมครับตามทันเนาะครับ ทีนี้นะครับเราสามารถตีความหมายมันได้แล้วนะครับนะครับเราจะตีความหมาย a กับ a ดักก้านะครับไปเป็นโอเปอเรเตอร์ที่คอยยกระดับพลังงานนะครับขึ้นลงได้เนาะเรามองยังไงเนาะนะครับสมมุติว่าเรามีเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็คือทบทวนควอนตัมเมคานิกส์เลยนะครับสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ e นะครับเป็นไอเกนเวกเตอร์ครับเป็นสเตทที่มีระดับพลังงานค่าหนึ่งเนาะนะครับของฮามิลตันโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นคือนะครับ h เขียนเละมากเลย h นะครับ
e นะครับเท่ากับ e e e ตัวข้างหน้านี้เป็น eigen value ถูกไหมครับ e ที่อยู่ใน bracket ไอในตัว ket vector นั่นคือ eigen vector เนาะนะครับ eigen value เท่ากับ e เคลียร์เนาะนะครับอาจารย์ไม่พูดถึง degeneracy case อะไรทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับยกขึ้นมาคร่าวๆวันนี้นะครับบอกว่าทุกอันต่างกันหมดนะครับมันมีดีเทลอยู่แต่ว่าไม่ต้องสนใจก็ได้เนาะ ทีนี้นะครับลองมาพิจารณาตัวนี้ดูเนาะนะครับถ้าอาจารย์เอา A Dagger มาแปะกับ E นะครับมันจะกลายไปเป็นสเตตตัวใหม่เนาะนะครับที่เป็น A Dagger คูณ E เราสามารถถามได้ว่าตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปของ Eigen Vector ไหมของ H นะครับครับเราสามารถเช็คได้ว่ามันเป็นไอเกนเวกเตอร์นะครับของ H หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการเช็คคืออะไรนะครับก็เอาโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับมาแปะกับเวกเตอร์ตัวนี้ถูกไหมนะครับแล้วก็ถามว่ามันเท่ากับอะไรนะครับคูณกับเวกเตอร์ตัวเดิมถูกป่ะนะครับถ้ามันใช่ตัวนี้ก็จะกลายไปเป็นไอเกนแวลูของของสเตต A E นี้ถูกไหมครับเราทำยังไงดีนะครับถ้าอยากจะเช็คตัวนี้นะครับตามทันกันไหมเนี่ยอาจารย์พูดเร็วไปป่ะนะครับถ้าอยากจะเช็คตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ property ของการทำ commutator ของ H แล้วก็ A dagger ได้ด้วย นะครับเนื่องจากว่านะครับ h กับ a แดกกาเนี่ยคอมมิวกันแล้วได้โอเมก้า a แดกกาถูกไหมฮะดังนั้นนะครับ h a แดกกาก็เลยเท่ากับโอเมก้า a แดกกาบวกกับ a แดกกา h ทันไหมเลยดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะกลายไปเป็นโอเมก้าเอแดกก้าบวกกับเอแดกก้าเอชแล้วก็ e เนาะครับซึ่งถ้าเรากระจายออกไปเนาะนะครับเขียนได้ไม่เป็นระเบียบเลยอ๋อถ้าเรากระจายออกไปครับเราจะได้เป็น a e อย่างนี้เนาะบวกกับ a dagger h คูณกับ e ซึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ eigen value ของeigen value equation ของ e พอดีนะครับนั่นแปลว่านะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้นะครับโอเมก้านะครับ a dagger e เราเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเราจะได้ e บวกโอเมก้าครับ a ได้ก้า e เอาสายหลุดอีกแล้ว โอเคแป๊บนึงนะครับมีใครถามอะไรไหมครับ สายหลุดใช่ไหมแป๊บนึงฮะโอเคเนาะ
ครับพอทำจนเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าตัวนี้ครับก็จะเป็น eigen value ของเวกเตอร์ตัวนี้ถูกไหมนะครับมันจะกลายไปเป็น eigen value ของเวกเตอร์ตัวนี้ดังนั้นเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับมันควรจะแปรผันกับนะครับไอเกนเวกเตอร์ที่มีไอเกนแวลูเป็น e บวกโอเมก้านะครับเพราะว่ามันมีไอเกนเวกเตอร์เป็นตัวนี้จริงดังนั้นนะครับเราสามารถตีความได้เลยว่านะครับการเอา a เดก้ามาแปะกับ energy eigen state นะครับมันคือการยกระดับขึ้นไปในอีก e บวกโอเมก้าดังนั้นนะครับขอเปลี่ยนหน้านะครับจดทันไหมเอ่ยเช่นเดียวกันนะครับถ้าจันไม่ใส่โอเมก้าเนาะใส่ e ลงไปนะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นได้ว่านะครับมันคือตัวนี้เนาะนะครับแล้วมันก็กลายไปเป็น a h นะครับลบโอเมก้า a นะครับเพราะว่าจากนี่มานี่เนี่ยนะครับ h กับ a มันคือลบโอเมก้า a เนาะอาจารย์ก็จะสวิชไปเป็นแบบนี้ครับแล้วพอเราใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปเนาะนะครับมันก็จะกลายเป็น e ลบโอเมก้า a นะครับเพราะว่าจากนี่มานี่นะครับ h คูณ e นะครับเท่ากับ e คูณ e อย่างนี้เนาะนะครับซึ่งพอจัดรูปออกมาเนาะนะครับเราก็จะได้เป็น e ลบโอเมก้าแล้วก็ a คูณ e ดังนั้นนะครับเจ้านี่ก็จะเป็น eigen value นะครับของตัวนี้ทันไหมครับ เนาะเพราะว่ามันคือฮามิลเทียนที่แปะกับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเท่ากับ eigen value ของมันเองคูณกับตัวนี้ดังนั้นนะครับAe นะครับก็จะแปรผันกับ e ลบโอเมก้าเคลียร์เนาะครับซึ่งครับนั่นหมายความว่าเราสามารถตีความได้ว่าถ้าอาจารย์เอา eigen vector e มาครับแล้วเราคูณแปะขึ้นไปหนึ่งขั้นด้วย a ดักก้าครับมันก็จะกระโดดขึ้นไปในระดับชั้นพลังงานที่มีค่าเป็น e บวกโอเมก้าแล้วถ้าเราแปะมันด้วย a นะครับแล้วก็ e นะครับมันก็จะอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่เป็น e ลบโอเมก้าเคลียร์เนาะนะครับซึ่งเราสามารถทำไปได้เรื่อยๆนะครับเราสามารถทำแบบต่อเนื่องครับไปได้เรื่อยๆเลยเนาะยกเว้นว่านะครับเราไม่สามารถลงในระดับชั้นพลังงานที่ไปถึงลบอินฟินิตี้ได้นะครับมันจะต้องมีนะครับมันต้องมี lowest energy state ครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับทุกระบบทุกอย่างที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยครับมันจะวิ่งลงไปที่ระดับพลังงานลบอินฟินิตี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมีปัญหาทันทีครับฉะนั้นมันจะต้องมี ground state หรือว่า lowest energy อันหนึ่งเนาะอันนี้เราเรียกมันว่า ground state เนาะครับเราเรียกมันว่า ground state ground state ตัวนี้เนี่ยครับก็คือเราจะนิยามว่ามันเป็นศูนย์เนาะมันคือค่าต่ำสุดแวคัม state หรือว่า ground state ก็ได้นะครับในลักษณะที่นะครับถ้าอาจารย์เอา a นะครับไปแปะกับ0เนาะเราจะได้เลข0ออกมานะครับ
คนละศูนย์กันเนาะนะครับศูนย์นั้นคือศูนย์เวกเตอร์นะครับที่เป็นนิยามของ ground state นะครับกับศูนย์ด้านขวาที่เป็นตัวเลขศูนย์นะครับก็คือเราลงต่อไม่ได้แล้วนะครับมันหายไปเลยนะครับ state มันหายไปโดยการเอา number ศูนย์เนี่ยเข้าไปคูณนะครับมันจะกลายไปเป็นเวกเตอร์ศูนย์เนาะฝั่งซ้ายเป็นเวกเตอร์ที่เป็น ground state นะครับคนละศูนย์กันโอเคไหมนะครับซึ่งนะครับ เราสามารถหาฮามิโทเนียนเนาะอาจารย์เขียนงี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็น ground state อันนี้เป็น zero vector นะครับหรือว่า null vector ก็ได้นะครับก็คือเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือเอาตัวเลขศูนย์ไปคูณกับเวกเตอร์อะไรก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันพลังงานมีค่าเท่าไหร่นะครับก็เช็คได้เนาะครับก็เอา h นะครับมาแปะกับศูนย์ดูเนาะว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งการเอา h มาแปะกับศูนย์ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น a แล้วก็ a บวก1ส่วน2นะครับแล้วก็ศูนย์แบบนี้ ถูกไหมครับซึ่งนะครับถ้าแปะแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็น a แล้วก็ a คูณกับ0บวกกับ1ส่วน2คูณกับ0แบบนี้นะครับแล้วตาม definition ของ ground state นะครับตัวนี้เป็น0เพราะว่า a นะครับมันลงไปไม่ได้แล้วใช่ไหมลงไปมันจะกลายเป็น0ดังนั้นนะครับ energy ของตัวระดับชั้นพลังงานต่ำสุดของมันก็คือโอเมก้าส่วน2พอดีเคลียร์ไหมครับครับเป็นโอเมก้าส่วนสองถ้าเราไม่คุ้นในลักษณะของควอนตัมเมคานิกส์มันจะมี h bar คูณอยู่ด้วยถูกไหมครับแต่จะ drop h bar ทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็น natural unit เนาะนะครับฉะนั้นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชันของควอนตัมเมคานิกส์ที่เราใช้กันนะครับมีคำถามอะไรไหมครับโอเคนะครับไปต่อเนาะดังนั้นนะครับ any energy eigen state นะครับคือ eigen state ไหนๆก็ช่างนะครับของ Hamiltonian เนี่ยนะครับก็จะเขียนได้จากการเอา vacuum state นะครับหรือว่า cloud state เนี่ยนะครับคูณด้วย a แปะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็ตัว e n แล้วกันเนาะนะครับมันก็จะกลายไปเป็น a นะครับยกกำลัง n นะครับคือแปะซ้ำๆๆๆๆครับของ0ฉันใช้คำว่าแปรผันแล้วกันเนาะนะครับสามารถสร้างนะครับจาก0ได้ครับโดยการเอาตัวนี้นะครับยกขึ้นมาซ้ำๆๆๆครับอันนี้คือ0เนาะยกไป1ขั้นยกไป2ขั้นนะครับยกจนมาถึง en อันนี้ขึ้น1อะไรก็ว่าไปเนาะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆขอโทษ e1 สิ โอเคนะครับก็ศูนย์แบบนี้ครับเคลียร์เนาะครับเราสามารถยกสเตทขึ้นมาโดยใช้ a dagger apply sum เสร็จ sum ไปเรื่อยๆได้โอเคมีคำถามอะไรไหมครับอันนี้เป็นรีวิวแบบเร็วๆเนาะครับของ essence ของการทำ ladder operator ใน quantum mechanics ครับของ simple harmonic oscillator เนาะ
มีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีนะครับเราจะลองเอามาใช้กับฟิลด์ทีอรีกันดูนะครับเราจะลองมาใช้กับฟิลด์ทีอรีกันดูเคลียร์ไหมเนาะจะทำ ladder operator นะครับไปพร้อมๆกับการทำ Fourier transform ด้วยเพื่อที่จะได้ Symbionic Annihilator เนี่ยนะครับเราสามารถทำ Fourier Transform บวกกับ Ladder Operator ในทีเดียวได้เลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับทำรอบเดียวนะครับพอเข้าใจความหมายเนาะเราต้องทำ Fourier Transform เพื่อให้มันกลายไปเป็น Symbionic Form ถูกไหมครับแล้วเราค่อยทำ ladder operator อีกทีหนึ่งเนาะฉะนั้นตัดปัญหานะครับทำพร้อมกันนะครับดังนั้นนะครับเราทำยังไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าจากไฟล์เนาะอาจารย์ก็จะโปรโมทให้มันกลายไปเป็นไฟล์ operator นะครับแล้วนะครับตัว Fourier transform นะครับอาจารย์ก็เขียนแบบนี้เลยครับขออนุญาตไม่เขียนเวกเตอร์บน P นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะครับส่วน2ไพ่กำลัง3นี่มันมาจากตอนที่เราเปลี่ยนจากเวฟเวกเตอร์เวฟนัมเบอร์เวฟเวกเตอร์แหละครับมาเป็น p นะครับเพราะว่า h bar มันมีเนาะมันกลายเป็น2ไพ่เฉยๆนะครับถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้นะครับอาจารย์จะพูดเร็วไปเสร็จแล้วนะครับเราใส่โอเมก้าเข้ามาตรงนี้นะครับแต่ว่าโอเมก้าของเราอย่าลืมเนาะตอนนี้เราเป็นโอเมก้า p นะครับซึ่งโอเมก้า p คือ p สแควร์โอเมก้า p สแควร์คือ p สแควร์บวก m สแควร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราทำ Fourier transform พร้อมกับทำ ladder ไปพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าครับเราจะเขียน a นะครับในลักษณะนี้ครับ a p แล้วก็ e กำลังลบให้ p x โอเคไหมครับเนาะอาจารย์เลือกA กับ A ดักก้าขึ้นมานะครับคนละ P แบบนี้เอ้ามันหลุดอีกแล้วแป๊บนึงนะครับขยับอยู่เนาะโอเคครับอาจารย์ขยับตัวไม่ได้เลยสายมันหลุดโอเคเนาะครับทีนี้ตัวโมเมนตัมของเรานะครับเราก็เขียนในลักษณะเดียวกันเนาะนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับเรามี x กับ p ในลักษณะของ a กับ a ดักก้าเนี่ยเราเขียนในรูปนี้เนาะนะครับก็คือ1ส่วน2โอเมก้าหน้าจอมันหายไปอีกแล้วใช่ไหมครับเห็นหน้าจอขยับไหมครับไม่ครับก็ยังไม่มาใช่ไหมครับโอเคมายังมาแล้วครับโอเคครับเนาะเราเปลี่ยน x กับ p ใช่ไหมครับในควอนตัมเมคานิกส์เนาะเป็น a กับ a ดักก้าบวกกันแล้วก็1ส่วนรูท1ส่วนรูท2โอเมก้านะครับเมื่อกี้เราทำกับไฟล์ไปแล้วเนาะอาจารย์ก็ใส่เป็น1ส่วนรูท2โอเมก้าข้างล่างครับแล้วก็ a กับ a ดักก้าแต่ว่าอาจารย์ทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไปพร้อมกันเลยครับก็คือมีอินทิเกรต p ข้างหน้าแล้วก็ใส่เฟสเข้าไปด้วยครับอาจารย์ใส่เฟสให้มันตรงข้ามกันด้วยครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีหลังว่าทำไมนะครับ p ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นตัว p ซึ่งคือโมเมนตัมคอนจูเกตโมเมนตัมของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องใส่เป็นลบ i รูทโอเมก้าส่วน2เนาะแล้วก็ a ลบตัว a ดักก้าฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะทำแบบเดียวกันซึ่งก็คือตัวนี้เนาะทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะครับ
แล้วก็ลบ i นะครับแล้วก็รูทใช่ไหมครับโอเมก้า p ส่วน2แบบนี้ข้างในนะครับก็ทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไปพร้อมกันแต่ว่าใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคถูกแล้วแบบนี้ ครับคือเรากระจายแลดเดอร์ออเปอเรเตอร์พร้อมๆกับทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มไปเลยครับเราก็จะได้ฟอร์มหน้าตาประมาณนี้ครับโอเคนะครับทีนี้นะครับทาสแรกของเราคืองานแรกของเราเนี่ยครับก็คือเราจะต้องแปลงจากครับตัวคอมมิเตเตอร์ของไฟล์กับไพล์ไปเป็นคอมมิเตเตอร์ระหว่าง A และ A และ G นะครับในฟอร์มแบบนี้ครับนี่คืองานแรกของเราที่เราต้องทำถูกไหมครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเราพูดถึงHarmonic Oscillator เนี่ยนะครับพออันดับแรกที่เรานิยาม x กับ p ขึ้นมาในรูปของ a กับ a และ g ปุ๊บนะครับเราหาคอมมิเตเตอร์ก่อนเลยว่า a กับ a และ g ได้อะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถูกไหมฮะเราเริ่มจากการหาคอมมิเตเตอร์ของพวกนี้นะครับน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณเกือบ10นาทีพวกเราครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอเวลานิดนึงได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนาะนะครับอาจจะขอเลยเวลาไปสักหน่อยนะครับงั้นแป๊บหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าเราต้องหาของพวกนี้เนาะครับเราสามารถทําได้โดยการทําย้อนกลับครับจริงๆมันวุ่นวายกว่าถ้าจะทําไปนะครับแต่ว่าก็ทําได้แหละแต่ว่าอาจารย์จะทําย้อนกลับแทนเนาะนะครับฉันจะเคลมก่อนเลยนะครับก็คือประกาศเลยนะครับว่า relation ระหว่างไฟล์นะครับและไพล์ครับอาจารย์ใช้เป็นว่าขอโทษนะครับงั้นขออนุญาตใช้เป็น q p กับ q แล้วกันเนาะครับเพราะเราจะใช้ x กับ y ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็อะไรนะ i x นะครับกับ pi y ชุบชุบ y นะครับมีค่าเท่ากับ0แล้วก็นะครับ phi x นะครับกับ pi y เท่ากับ i นะครับ delta 3ของ x ลบ y เนาะ relation นี้นะครับมันจะถูกแปลงไปเป็นนะครับเซตของคอมมิเตเตอร์ระหว่าง A แล้วก็ A dagger นะครับในลักษณะนี้นะครับ A P A Q นะครับถ้าเป็น A เราจะได้0นะครับถ้าเป็น A dagger P A Q dagger นะครับก็จะได้0เช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับถ้าเอา A P กับ A dagger Q มาทำคอมมิเตเตอร์กันนะครับอาจารย์จะบอกว่าครับมันเท่ากับ2พายกำลัง3นะครับแล้วก็เดลต้าของ3มิติเนาะของ t ลบ q เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเคลมแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คกันนะครับว่ามันจริงไหมนะครับมันตรงไหมเนาะน่าจะเกิน10นาทีว่ะงั้นหยุดตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไปไกลนะครับpoint ของเราก็คือเราจะต้องการ copy ทุกอย่างที่เราพูดไปแล้วใน quantum mechanics นะครับมายัง quantum field theory นะครับโดยที่เราใช้ ladder operator ในการพิจารณาพร้อมๆกับการทำ Fourier transform ไปด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนั้นอุปสรรคแรกของเราก็คือเราจะต้องไปหาว่า combinator ระหว่าง A และ A dagger คืออะไรนะครับมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะเช็คว่าเคลมที่อาจารย์ให้เนี่ยครับจริงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหาฮามิลโตเนียนนะครับแล้วก็พิจารณาระบบโอเคเนาะนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ
วันนี้มันเป็นแค่ทบทวนเนาะอาจารย์เลยอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกได้นะครับเคลียร์ไหมติดตรงไหนไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีคำถามอะไรงั้นเดี๋ยวอาจารย์หยุดอัดก่อนเนาะ